โดมินิกโซโบสไลกองกลางลิเวอร์พูลเผยสุดปลื้มหลังประเดิมลูกแรกให้หงแดงได้สำเร็จในเกมถล่มแอสตันวินล่า 3-0 โดยชี้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษโดยโซโบสไลที่ย้ายจากไลซิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายิงลูกแรกกับหงแดงได้สำเร็จหลังซัดด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษพาทีมออกนำวินล่า 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 ตั้งแต่นาทีที่3ก่อนจบเกมหงแดงเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่ม 3-0 หลังเกมดาวเตะวัย22ปีให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของตัวเองในแมตช์ที่ผ่านมารวมถึงการยิงลูกแรกให้สังกัดใหม่ว่าผมสนุกกับเกมตลอดเวลาผมกำลังทำในสิ่งที่ผมชอบทำเราแสดงให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราสนุกกับมันเมื่อเราตามหลัง 1-0 และเรากำลังทำสิ่งที่เราทำอยู่ส่วนประตูแรกของเขากับลิเวอร์พูลมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษหากคุณทำประตูแรกให้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์มันจะพิเศษเสมอผมตั้งตารอที่จะทำได้มากกว่านี้บอกตามตรงว่าเราฝึกซ้อมในสถานการณ์เหล่านี้และผมคิดว่าหลังจากเกมแรกผมลองยิงไกล50เมตรดังนั้นผมจึงมีสมาธิมากขึ้นแม้จะโชคดีนิดหน่อยลูกยิงไปแฉลบแต่ผมแค่พยายามทำให้ดีที่สุด